วัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นเครื่องเยอะๆนะคะมิมี่จะชวนเพื่อนๆมาทำแกงฮังเลกันค่ะแกงฮังเลเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ชิมกันแล้วนะคะว่าแกงฮังเลเป็นแบบไหนนะคะวันนี้มิมี่จะชวนเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการปรุงกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะไปค่ะมาดูวัตถุดิบอันดับแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือหมู3ชั้นนะคะหมู3ชั้นไม่มีพอดีได้หมูเป็นหมู3ชั้นมาอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยจะมีเนื้อนะคะจริงๆแล้วก็คือเขาจะใช้เนื้อแดงนะคะใช้เนื้อแดงกับ3ชั้นนะคะรวมกันนะคะก็ถ้าใครชอบแบบมันๆหน่อยก็เนี่ยค่ะ3ชั้นอร่อยสุดนะคะจะเป็นช่วงราวท้องบ้างก็ได้นะคะราวท้องหรือว่าเนื้อสันตะโพกนะคะจะอร่อยนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขิงซอยนะคะขิงซอยไม่มีใช้แบบว่าโอ้แง่งใหญ่ๆอะค่ะแง่งใหญ่ซอยเลยนะคะคือถ้าชอบก็ใส่เยอะๆนะคะถ้าไม่ชอบก็ลดปริมาณลงได้ค่ะแต่ไม่มีใส่เยอะนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของแกงฮังเลนะคะจากนั้นก็จะเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงก็มันจะช่วยเพิ่มความหอมความมันนะคะก็คือถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้หรือว่าถ้ามีเม็ดอะไรนะกะหยีเขาเรียกอะไรอะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะถ้ามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ใส่ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแกงฮังเลอ่ะถ้าหากว่ามีกระท้อนเปรี้ยวๆนะคะเราจะใส่กระท้อนเปรี้ยวเนื้อกระท้อนเปรี้ยวลงไปด้วยนะคะจะอร่อยมากตามสูตรจริงๆแล้วนะคะแต่ของเราไม่มีเราก็จะใช้ในส่วนอื่นแทนนะคะจากนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำเราจะใช้ในการหมักหมูนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะคะหมูอ้อแม่มี่ลืมบอกไปค่ะหมูของแม่มี่ใช้ปริมาณ1กิโลครึ่งนะคะจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงหัวขนาดกลาง2หัวค่ะกระเทียมจีนหัวโตนะคะใส่เยอะๆได้นะคะแม่มี่ใช้อยู่ประมาณหัวครึ่งนะคะหรือ2หัวก็ได้ค่ะอันนี้แกะแล้วนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีกระท้อนนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกแทนนะคะแต่หลายที่เขาก็ใช้น้ำมะขามเปียกละค่ะเพราะว่ากระท้อนเปรี้ยวเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะคะเนื้อกระท้อนก็ต้องเป็นฤดูมันเนาะจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมดองเนื้อกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองไม่มีใช้อยู่3ช้อนโต๊ะนะคะ3ถึง4ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะทำไปปรุงไปละคะเราจะไม่เดี๋ยวนะคะขอเช็คแป๊บนึงเราจะใช้ปริมาณที่ตวงมาเรียบร้อยแล้วกับหมู1กิโลครึ่งนะคะน้ำกระเทียมดองมี2แบบนะคะน้ำกระเทียมดองแบบเค็มกับหวานนะคะไม่มีเลือกใช้น้ำกระเทียมดองแบบหวานนะคะก็จะมีเนื้อกระเทียมดองมาด้วยไม่มีก็เอามาหั่นใส่นะคะอร่อยตรงที่เนื้อกระเทียมดองนี่แหละค่ะมีเยอะใส่เยอะนะคะส่วนน้ำกระเทียมดอง3ช้อนโต๊ะก็พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะเครื่องที่เหลือนี่เดี๋ยวแม่มี่แยกเป็นเครื่องน้ำพริกก่อนนะคะเครื่องน้ำพริกของแม่มี่นะคะก็จะมีนี้ค่ะตะไคร้สองหัวนะคะข่าสี่แว่นนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงหนึ่งหัวแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวนะคะกระเทียมจีนหัวใหญ่หนึ่งหัวเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกะปินะคะกะปิตัวนี้ก็3ช้อนโต๊ะนะคะผงขมิ้นถ้าใครไม่มีขมิ้นเป็นหัวไม่มีก็แนะนำให้ใช้ผงขมิ้นนะคะไม่มีใช้ผงขมิ้นไป2ช้อนชานะคะถ้าเป็นหัวก็ประมาณสักหัวประมาณนี่ค่ะ12ข้อมือเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเพิ่มกลิ่นนิดนึงแล้วก็ไม่มีใช้พริกป่นแทนนะคะแทนใช้พริกแห้งตำนะคะตัวนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะก็จะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ลดปริมาณลงได้นะคะแกงฮังเลบางที่เขาก็ไม่ทานเผ็ดกันนะคะในส่วนนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้กับข่ากระเทียมหอมแดงนะคะไม่มีจะเป็นส่วนของน้ำพริกนะคะแล้วก็เกลือกะปินะคะ
ขมิ้นแล้วก็พริกป่นนะคะตัวนี้แม่มี่ก็จะเอาไปตำรวมกันนะคะพอตำเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเนียนเนื้อเนียนเนียนนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกแกงฮังเลของเราค่ะจากนั้นแม่มี่จะเพิ่มกลิ่นด้วยผงกะหรี่นะคะแทนผงฮังเลนะคะผงกะหรี่หรือผงฮังเลก็พอจะมีความคล้ายเท่ากันนะคะผงกะหรี่ของแม่มี่ใช้ตราปืนไข่นะคะก็จะมีความหอมนิดนึงตาปืนไข่แล้วก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายได้เลยค่ะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะส่วนเครื่องปรุงที่เหลืออื่นๆนะคะก็เราจะทำไปก่อนแล้วเราชิมทีหลังนะคะก็จะมีพวกซีอิ๊วกับน้ำปลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าใครทานผงชูรสก็อย่าลืมใส่ผงชูรสไปด้วยนะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าขั้นตอนการหมักหมูกันนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการหมักหมูกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มี่จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปก่อนนะคะใส่ไปอ๋อนี่ค่ะให้หมูดูคลุกๆให้เป็นสีสวยๆนะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะเนื้อก็จะสีเข้มขึ้นนะคะเวลาเราไปทำแกงฮังเลก็จะสวยนะคะจากนั้นแม่มี่จะแบ่งน้ำพริกแกงนี้นะคะลงไปนิดนึงนะคะลงไปก็ประมาณนี้ค่ะเอาให้เครื่องนะคะมันเข้ากับเนื้อหมูค่ะเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะขยำให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะเครื่องจะได้เข้าไปในเนื้อหมูด้วยนะคะนี่นะคะพอเราคลุกให้เข้าๆกันแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้นะคะจะใช้ซีนปิดปากไอ้กะละมังไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็เอาฝาชีปิดไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันต่อเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มี่จะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะผัดเครื่องแกงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการผัดเครื่องแกงลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะจะผัดให้เครื่องแกงแห้งลงหน่อยนึงนะคะติดตูดหม้อก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะแบ่งขิงลงมาผัดเล็กน้อยนะคะมีเสียงจามในการคั่วน้ำพริกก่อนนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะแป๊บนะคะเอาหมูลงไปผัดกับน้ำพริกนะคะ
จากนั้นแม่มี่ก็จะใส่ถั่วลิสงนะคะลงไปผัดด้วยเลยถ้าถั่วลิสงสุกและเปื่อยนะคะหมูของเราก็จะเนื้อเปื่อยพอดีเลยค่ะใครมีถั่วลิสงคั่วก็เอาคั่วก่อนก็ได้นะคะส่วนแม่มี่นี่ก็ง่ายๆแล้วค่ะไม่คั่วแล้วนะคะเอาคั่วลงในนี้เลยนะคะคั่วไปให้หอมสักเล็กน้อยนะคะก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำนะคะตัวน้ำพริกจะได้ผัดเข้ากับหมูไปด้วยนะคะน้ำตาลจะช่วยให้เนื้อหมูเปื่อยไวนะคะนี่แป๊บนึงนี่จะใส่น้ำตาลลงไปผัดด้วยแต่มันก็อาจจะมีเสียงหม้อไหม้บ้างนะคะเพราะว่าเราผัดถ้าผัดน้ำตาลแบบนี้เดี๋ยวมีจะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ที่ก็น้ำตาลปี๊บก่อนค่ะน้ำเยอะไหมในหมูปริมาณ1.5 กิโลจะใช้เวลาในการเขาเรียกตุ๋นหมูเนาะเราจะตุ๋นทิ้งไว้อยู่แล้วประมาณ1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงเกือบ30ถึง40นาทีได้กว่าเนื้อหมูจะเปื่อยจนแบบว่าเปื่อยแบบละลายได้นะคะใช้เวลานานในการอันนี้นะคะทิ้งหมูเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่มีน้ำหนึ่งเหยือกหรือประมาณ4 ถ้วยนะคะไม่มีจะใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะตั้งทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเยี่ยมเยือนเอานะคะ โอ้โหกลิ่นหอมมากฉุนทั้งฉุนทั้งหอมนะคะนะคะเราจะตั้งทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็คอยมาดูค่ะ1 ชั่วโมง 45 นาทีน่าจะประมาณนี้นะคะเนื้อหมูเราถึงจะใช้ได้นะคะแต่ถ้ามีเตาถ่านนะคะโอ้โหแจ่มเลยอะค่ะการทำกับเตาถ่านจะทำให้แกงฮังเลของเราหอมมากกว่านี้อีกค่ะนี่นะคะไม่มีจะตั้งเตาทิ้งเอาไว้นะคะอีกประมาณ20-30 นาทีเราก็มาดูสักทีหนึ่งนะคะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมไปนะคะจนกว่าเนื้อหมูของเราใกล้จะเปื่อยแล้วนะคะเราถึงจะไม่เติมนะคะ30นาทีผ่านไปแล้วนะคะนี่ค่ะแกงฮังเลของเราน้ำก็ยังไม่แห้งนะคะแห้งลงไปนิดนึงแต่ว่าเนื้อก็เด้งๆตึงๆอยู่นะคะเราก็จะคนนิดนึงค่ะสีสันมีน้ำมันเริ่มออกแล้วก็เริ่มตึงแล้วนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะทิ้งเอาไว้อีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะนี่นะคะ30นาทีผ่านไปแล้วนะคะแม่มี่ก็เดินมาคนอยู่ประมาณ2รอบ3รอบนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยดูทิ้งระยะด้วยน้ำแกงเราก็จะแห้งอยู่ประมาณนี้แล้วนะคะก็เป็นเวลา1ชั่วโมงผ่านไปนะคะน่าจะอีกราวๆประมาณ45นาทีนะคะเนื้อหมูของเราก็จะเปื่อยนะคะจะเปื่อยได้ที่นะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะยังมีความตึงของหนังอยู่นะคะไม่มีลองออกช้อนแย่ลงแล้วนะคะเนื้อก็ยังไม่เปื่อยนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่นะคะน้ำกระเทียมดองที่เตรียมเอาไว้ลงไปเลยนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะพร้อมด้วยหอมแดงนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็
น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกแม่มี่จะใส่ไปก่อนครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงก็จะอยู่ที่ประมาณใส่ไปก่อน2ช้อนโต๊ะละค่ะง่ายๆก็คนนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่ขิงลงไปก่อนนะคะครึ่งนึงนะคะเหลือไว้อีกครึ่งนึงนะคะแล้วก็น้ำนะคะแม่มี่ก็จะเพิ่มน้ำลงไปอีก1ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็คือถ้วยปริมาณเท่ากับเห็นไหมคะถ้วยใส่ขิงของเราแบบนี้ค่ะไม่มีจะใส่น้ำลงไปเลยนะคะหนึ่งถ้วยทิ้งไว้อีกประมาณ45นาทีนะคะจากนี้เราต้องค่อยมาคนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะเริ่มติดหม้อแล้วสามสิบนาทีผ่านไปก็เป็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะน้ำพริกแกงฮังเลของแม่มี่ก็แกงฮังเลของแม่มี่ก็น้ำก็แห้งลงแล้วนะคะจะมีติดตัวเล็กน้อยแม่มี่ลืมคนไปค่ะนะคะแห้งแบบนี้แล้วนะคะแม่มี่จะเติมขิงที่เหลือไปลงไปเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณอีก1ถ้วยนะคะที่จะเคี่ยวต่อทิ้งไว้อีกสักประมาณ15นาทีนะคะแม่มี่จะขอชิมรสนิดนึงโอเคมีความเข้มข้นนะคะมีความหวานเล็กน้อยแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงน้ำมะขามเปียกที่เหลือแม่มี่จะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มปริมาณซีอิ๊วเข้าไปอีกนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะความเข้มข้นกรุบกริบแกงฮังเลของแม่มี่จะมีความเผ็ดนะคะถ้าใครไม่ทานเผ็ดนี่ลดปริมาณตรงส่วนของพริกลงนะคะแกงฮังเลต้นตำรับจริงๆเขาจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะส่วนของแม่มี่ก็ด้วยเรื่องการทานรสจัดด้วยแล้วก็เป็นความเคยชินนะคะแม่มี่จะช้อนเอาน้ำมันนี่นะคะที่ลอยอยู่ตรงหน้าทิ้งออกบ้างนะคะน้ำมันแป๊บน้ำมันแดงๆค่ะเ
เราจะเช็คหมูอีกทีนึงนะคะว่าสุกหรือเปล่านะคะด้วยการอ๋อนี่ค่ะเอาช้อนตัดเนื้อหมูนะคะโอเคถ้าหากว่าเปื่อยแล้วนะคะก็จะตัดง่ายๆนะคะแกงฮังเลเป็นอาหารชั้นสูงของคนทางภาคเหนือนะคะไม่มีถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงเพราะว่าเวลามีการต้อนรับแขกไปใครมาหรือว่าขึ้นหน้าขึ้นตาสุดก็คือแกงฮังเลนี่แหละค่ะจะว่าทำง่ายก็ไม่เชิงว่าง่ายจะทำยากไหมก็ไม่เชิงว่ายากนะคะแต่ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อจริงๆค่ะวิธีเช็คเนื้อหมูว่าใช้ได้อร่อยไหมได้หรือไม่ได้แกงฮังเลของเราที่จริงเราจะเช็คจากเนื้อถั่วก็ได้นะคะถั่วลิสงที่เราลงไปแกงด้วยกันนี่แหละค่ะถ้าเนื้อถั่วเปื่อยหมูของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคเนื้อถั่วของเราเปื่อยแล้วนะคะถือว่าใช้ได้แล้วตอนสุดท้ายเลยแม่มี่ก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะนี่นะคะแกงฮังเลของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วแม่มี่เพิ่มผงกะหรี่ไปในขั้นตอนสุดท้ายนะคะน้ำก็จะมีความนูนๆนะคะบางบ้านก็ชอบทำแบบน้ำแห้งๆบางบ้านก็ชอบทำกับน้ำเยอะๆนะคะส่วนมากถ้าหาว่าเราไปซื้อเราก็จะได้น้ำเยอะนะคะกลิ่นผงกะหรี่ขึ้นมาก็จะเหมือนกับแกงฮังเลขึ้นมาเลยนะคะมีจะเช็ดหนังหมูอีกนิดนึงโอเคหนังหมูใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ขอชิมรสอีกนิดนึงนะคะโอเครสนี้ได้แล้วนะคะจะมีความเปรี้ยวนำนิดนึงนะคะเปรี้ยวนำหวานนะคะแล้วก็จะมีความเค็มกลมกล่อมตามด้วยความเผ็ดนะคะความหวานนี่ก็จะออกรสประมาณว่าหวานน้ำกระเทียมดองค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงฮังเลของแม่มี่นะคะใช้เวลาในการแกงอยู่ก็ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีด้วยไฟกลางนะคะแม่มี่ก็จะปิดแก๊สเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่ชามกันเลยนะคะน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกค่ะคลุกคลิกแบบนองนิดนึงนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยเลยนะคะเนื้อหมูก็เปื่อยแล้วทุกอย่างเปื่อยพร้อมทานได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงฮังเลของแม่มี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีรสเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความเผ็ดนะคะเพราะว่าในสูตรของแม่มี่เป็นคนทานเผ็ดนะคะแม่มี่ก็เลยมีความเผ็ดตามมาติดๆเลยนะคะถือว่าแกงฮังเลเป็นอาหารชั้นสูงของชนชาวภาคเหนือนะคะทางพม่าก็มีเหมือนกันนะคะแต่ทางพม่านี่เขาจะเน้นที่น้ำมันเยอะนะคะแม่มี่จำไม่ได้แล้วนะคะว่าเขาเรียกแกงอะไรแต่จะเป็นการปรุงแบบเดียวกันเลยค่ะแต่เขาจะไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำกระเทียมดองนะคะของเขาจะไม่เผ็ดเอ้ยของเขาจะเผ็ดแล้วก็เค็มอย่างเดียวนะคะเขาจะไม่มีความหวานหรือว่าความเปรี้ยวแบบที่เราทำนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกเข้มข้นแบบนี้นะคะในสูตรของแม่มี่ก็จะเป็นน้ำแบบว่าไม่เยอะนะคะมีความนัวสีสันก็ประมาณนี้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ